น้ำดื่มสิงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการสิงไอดอลนะครับมาอยู่กับผมเจปลอดภัยครับผมไม่ได้เป็นไอดอลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมครับไปทำความรู้จักและก็ไปพูดคุยนะครับกับหนึ่งไอดอลของหลายๆคนนะครับไอดอลคนนี้ครับมีความน่าสนใจหลายด้านนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคุณแม่ยังสาวเป็นคุณแม่ที่แต่งตัวเก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเจอเธอตามงานขายของต่างๆนะครับที่มีอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดในปัจจุบันนะครับใช่แล้วครับวันนี้นะครับไอดอลของเรานะครับที่จะมาพูดคุยในรายการเนี่ยก็คือคุณไอดาไอรดาสิริวุฒิครับหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับสาวสุดแนวอย่างไอดาหรือไอรดาสิริวุฒินางแบบนิตยสารวัยรุ่นต่างๆซึ่งเธอมีคาแรคเตอร์การแต่งตัวที่แปลกตามีสไตล์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเท่จะเซอร์หรือบางครั้งก็แอบหวานแต่เธอก็แต่งตัวออกมาได้อย่างน่ารักลงตัวไอดาไอราดาเข้าวงการด้วยการถ่ายนิตยสารวัยรุ่นทั่วไปตามมาด้วยถ่ายโฆษณาและเล่นมิวสิกวิดีโอก่อนที่จะมารับเล่นภาพยนตร์เรื่องรักมันใหญ่มากหนังรักวัยรุ่นซึ่งถือว่าแจ้งเกิดให้กับไอดาอย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดงปัจจุบันนอกจากจะเป็นคุณแม่แล้วเธอยังเป็นที่รู้จักมากขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะแม่ค้าที่เราจะเห็นแทบทุกครั้งตามงานอีเวนต์ต่างๆเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเธอคนนี้กันเอาละครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่กับคุณไอดาแล้วนะครับขออนุญาตเรียกน้องไอดาแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วรู้จักกันมาก่อนที่จะมานั่งพูดคุยกันในรายการสิงไอดอลในวันนี้นะครับเป็นยังไงครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้เป็นไอดอลของหลายๆคนเลยนะรู้สึกยังไงคะก็ดีค่ะเขินๆนะถ้าถามอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะฮะก่อนที่น้องไอดาจะเป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับก็มีเรื่องราวผ่านวงการมาผ่านหลายงานแล้วก็ผ่านหลายเรื่องราวเลยทีเดียวผ่านร้อนผ่านหนาวค่ะใช่ไหมฮะต้องใช้คำนี้ผ่านหนาวมานะครับอยากจะทราบตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าชอบในเรื่องของการแต่งตัวชอบในเรื่องของแฟชั่นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจำแบบจำไม่ผิดจำความได้คือตั้งแต่เด็กเลยค่ะ คือเหมือนที่บ้านอ่ะสมัยคุณพ่อคุณแม่วัยรุ่นคุณแม่เขาทำห้องเสื้อ แล้วเหมือนก็แบบตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือเขาก็จะทำชุดให้เราแล้วเหมือน มันก็ซึมซับอ่ะพี่เจมันก็ซึมซับมาเรื่อยๆค่ะชอบดูการแต่งตัวแต่งหน้าทำผมทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการแต่งตัวหล่นไม่ไกลต้นคำนี้เลยคือตกลงมาเลยอันนี้ก็ต่างจากผมอีกแล้วนะครับคุณแม่ผมเป็นนางแบบนะฮะกว่าจะมาเริ่มแต่งตัวดูแลตัวเองก็ครึ่งชีวิตแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยการเรียนของคุณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแฟชั่นหรืออะไรเลยเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเรียนไปในทิศทางเกี่ยวกับแฟชั่นใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นเด็กเรียนนะเห็นอย่างเงี้ยเป็นเด็กเรียนมากเลยนะเราไม่เคยคิดว่าอยู่ไม่เป็นเด็กเรียนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราอยากรู้จริงๆว่าคุณเรียนอะไรมาเรียนวิศวะมาค่ะนานไม่ได้เกี่ยวเนื่องเลยนะฮะห่างไกลความเป็นจริงอันนี้ต้องเป็นสายวิทย์สายวิทย์ค่ะวิชีวะวิชีวะด้วย เป็นวิชาที่ผมเกลียดมากนะฮะ ทำไมถึงเลือกเรียนแบบนั้นน่ะเพราะว่าตอนนั้นคิดไม่ออกว่าจะเรียนอะไรแล้วก็คุณพ่อเป็นคนช่วยดูแล้วก็แบบบอกว่าเฮ้ยชื่อเนี้ยมันน่าเรียนของหนูตอนนั้นมันชื่อFood Product and Development Engineering ชื่อมันดูแบบว่าเฮ้ยดูน่าเรียนที่ไหน Food Productศิลปากรค่ะศิลปากรยิ่งคุยมานะครับยิ่งรู้สึกเลยนะฮะว่ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับการเป็นแม่ค้าเป็นไอดอลของไอด้าณปัจจุบันเลยนะครับเรียนวิศวะใช่ไหมฮะแล้วก็เรียนตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะไปในทิศทางไหนใช่แต่ก็ยังดีนะที่แบบว่าเฮ้ยเราสามารถพิกอัพไอสิ่งที่เราชอบเนี่ยแล้วนำเอากลับมาใช้ได้อย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้จริงจังอะตรงนี้แต่พอมีน้องก็เลยเริ่มที่จะสนใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคนไฮเปอร์ขยับอะไรลำบากแต่ว่าก็ยังอยากทำอะไรอยู่ใช่ไหมฮะค่ะแล้วตอนนั้นทำนี่ใช้เวลานานไหมหรือว่าไอเดียต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะไม่นานเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนชอบทำอยู่แล้วค่ะก่อนหน้านี้เวลาเราไปไหนไปงานหรือว่าต้องไปไหนเพื่อนไปไหนเราจะทำให้เพื่อนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยเรียนใช่ค่ะก็คืออยู่กับเพื่อนเราก็เริ่มทำไอ้พวก DIY ต่างๆใช่ให้เพื่อนใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีตลาดนัดที่มหาลัยด้วยทุกวันพุธอย่างเงี้ยหนูก็จะทำไปนั่งขายกันกับเพื่อนใช่แต่ว่าความเป็นแม่ค้าของเราเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราเรียนไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเลือกเลยนะตอนนั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นเองโดยปริยายมันชอบมันก็ทำไปเองเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนที่จะมาทำมาค้าขายเนี่ยก็มีผลงานในวงการบันเทิงจริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆน่าจะเป็นเล่น MV ค่ะเล่น MV เล่น MV จำได้ไหมว่าเป็นมิวสิกวิดีโอตัวไหนของอีโบลาค่ะอ่
ไอด้ากับอีโบลาใช่ค่ะ okay. ตอนนั้นคนยังคิดว่าเป็นตุ๊ดอ่ะเหมือนเอาตุ๊ดมาเล่น จริงๆค่ะตอนนั้นผมสั้นแล้วใน MV คือไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วก็เป็นลุคเหมือนแบบเขาก็เอาลุคเราเลยอ่ะแล้วก็เหมือนโดนฉุดกระชากลากถูกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมอมแมมแล้วก็ดูเหมือนเด็กผู้ชายคือเล่นมิวสิกวิดีโอของพี่อีโบลาแล้วก็ทำงานในวงการบันเทิงมาพอสมควรเลยนะมีทำอะไรมาบ้างก็เล่นหนังค่ะเล่นหนังใช่มิวสิกวิดีโอแล้วก็มาเล่นหนังเรื่องLove Julinzeeรักมันใหญ่มากตอนนั้นใครเป็นพระเอกหรืออะไรยังไงหนูเล่นคู่กับเมาส์ BOY ค่ะแต่ว่าเป็นหนังก็เป็นหนังวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับผมเล่นหนังเป็นนางเอก MV แล้วมีอะไรอีกไหมแล้วก็ถ่ายแบบเนี่ยแหละถ่ายแบบตามเอกสารอันนี้ก็จะมีอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วเห็นว่าเป็นดีเจด้วยนี่ค่ะแล้วก็มาเป็นพิธีกรแล้วก็มาเป็นดีเจเป็นพิธีกรด้วยแต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับทุกๆคนที่รู้จักไอด้าก็คือตอนนั้นมีน้องใช่ไหมฮะลาลาเบลใช่ค่ะน่ารักมากเลยอ่ะรีบมีสิคะอุ้ยแต่ว่าตอนนั้นเท่าที่ทราบมาอีกเรื่องนึงก็คือพอมีน้องลาลาเบลมีน้องลาลาเบลปั๊บเนี่ยเรางดรับงานในวงการบันเทิงเลยมีแค่ช่วงนึงที่เหมือนหยุดไปค่ะเพราะว่าด้วยสุขภาพเราไม่ค่อยดีจริงๆหนูเป็นไทรอยด์เป็นพิษช่วงที่ท้องเป็นช่วงที่ดาวไงคะอาการมันแบบค่อนข้างที่จะแย่อะไรเงี้ยพอคลอดพออะไรก็ยังกลับมารับงานก่อนแป๊บนึงแล้วเหมือนร่างกายมันไม่ไหวก็เลยหยุดไปก็อันนี้แหละครับก็ย้อนกลับไปที่ตอนแรกเลยที่ไอด้าได้บอกไว้นะครับว่าพอตอนนั้นเนี่ยไม่รับงานในวงการบันเทิงหยุดอยู่กับลูกแต่ว่าก็ยังมีความเป็นคนไฮเปอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วก็เลยเริ่มเอาวิชาที่เราเคยทำให้เพื่อนกลับมาใช้ตอนนั้นค่ะแล้วเริ่มทำอะไรเป็นอย่างแรกต่างหูค่ะต่างหูคือจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นคนชอบใส่ต่างหูด้วยซ้ำแต่เราเป็นอย่างที่บอกค่ะคือชอบดูคนแต่งตัวอยู่แล้วชอบทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการแต่งตัวแล้วอย่างต่างหูคือที่เราชอบทำเพราะว่าเวลาเราจะไปงานแต่ละทีมันไม่ค่อยมีแบบที่ถูกใจให้เราซื้อส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบฟุ้งฟริ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะกับเราค่ะอ๋อเราก็เลยทำสนองนี้ตัวเองก่อนใช่ค่ะแล้วแมทเทียลที่เลือกใช้ตอนนั้นคือเริ่มจากอะไรตอนนั้นเหมือนเราเอาของที่แบบเหลือใช้ที่บ้านพวกเศษผ้าหรืออะไรตอนนั้นเรายังแบบไม่ได้ออกไปเดินดูแมทเทียลจริงๆจังๆค่ะเหมือนหยิบจากกระดุมอะไรอย่างเงี้ยมาลองทำอ๋อก็คือเป็นของที่อาจจะเหลือใช้อยู่แล้วหรือว่ามีอยู่แล้วในบ้านเป็น DIY ขนาดแท้เพราะเป็นคนชอบสะสมพวกกระดุมเก่าหรืออะไรอย่างงี้อยู่ด้วยค่ะกระดุมเก่าทำไมถึงเลือกสะสมกระดุมเก่าอันนี้น่าสนใจเหมือนอย่างที่บอกเมื่อก่อนคือถ้าคุณเจอกระดุมเสื้อผมคุณจะอยากได้อย่างเงี้ยเหรอถ้ามันแบบสวยแล้วมันดูน่าจะหายากเราก็จะอยากได้ค่ะคือคุณแม่ทำห้องเสื้อแล้วทำผ้าไหมที่บ้านทำกิจการกับผ้าไหมแล้วก็จะมีพวกกระดุมวินเทจแบบสะสมอะไรเงี้ยครับเราก็ชอบเราก็เลยสะสมมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอถัดจากต่างหูเป็นอะไรเป็นเสื้อยืดน้ำดื่มสิงห์